ข่าวลือข่าวนี้กันบ้างนะคะลือกันหนาหูเลยนะคะว่าพอลล่าเนี่ยกำลังมีเบบีตั้งท้องลูกคนที่2นะคะเราก็ได้เพื่อนซีอย่างวุ้นเส้นวิริธิภามาช่วยยืนยันนะคะว่ายังไงก็ยังไม่ป่องแน่นอนค่ะยืนยันจากปากเพื่อนซีอย่างสาววุ้นเส้นวิริธิภาแน่นอนแล้วนะคะว่าคุณแม่ยังสาวพอลล่าเทเลอร์ไม่ได้ท้องเบบีคนที่2ได้2เดือนอย่างที่เป็นข่าวสาววุ้นเส้นยังเผยอีกว่าเพื่อนอ๋ออาการงงไม่น้อยเพราะเจอสาวพอลล่าอยู่เป็นประจำก็ไม่มีวี่แววป่องรอบ2ค่ะคือเมื่อคืนเพิ่งเจอพอลล่าไงก็เลยคุยกันพอลล่าก็บอกเฮ้ยงงมากคนถามเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เอามาจากไหนยังไม่ได้ท้องค่ะก็ยังแบบยังปกติแต่ว่ามีแพลนมากกว่าเท่าที่คุยกันนะเท่าที่รู้ว่าเขามีแพลนว่าจะมีแต่ยังไม่ท้องตอนนี้เขาบอกว่าปีหน้านะเขาบอกนะแต่ว่าวุ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเขาให้เขาบอกเองดีกว่าเท่าที่คุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยน่าจะมีพร้อมพี่แอนไปเลยส่วนแพลนที่จะมีเจ้าตัวน้อยของตัวเองนั้นสาววุ้นเส้นบอกยังไม่รีบเพราะตอนนี้ยังแฮปปี้กับการได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณสามีสุดหล่อหนุ่มชาคริสอยู่ค่ะคิดว่าน่าจะแบบอีกสักพักนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือรอให้ถึงปีก่อนแล้วเราก็ดูกันอีกทีว่าแบบเอ้ยเรามีแพลนทำอะไรกันอีกเพราะว่าอย่างหลังแต่งงานเราก็อยากไปนู่นไปนี่กันอยากทำงานที่เราแบบว่าต้องทำอยู่กันอะไรเงี้ยค่ะก็คือซึ่งคุณคิดว่าเดี๋ยวเรายังทำได้อีกนานอ่ะเนอะมันก็รอถึงเวลาเราก็ค่อยมีก็ได้งานนี้เรียกว่าขอเป็นคู่เลิฟตลอดทัวร์ไปก่อนแล้วกันค่ะ